สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมได้ในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel ครับรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel เป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับโดยในวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกองทหารอาสาต่างชาติในประเทศไทยนะครับประเทศไทยนั้นได้มีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยพึ่งพระบรมโพธิสมภารตลอดมาตั้งแต่โบราณกาลและได้กลายมาเป็นพลเมืองไทยเป็นอันมากทั้งนี้เพราะแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีนามพระทัยเมตตากรุณาอย่างกว้างขวางแก่ชนทุกชาติทุกภาษาที่หนีร้อนจากถิ่นเดิมมาพึ่งเย็นในราชอาณาจักรไทยโดยสุจริตและที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาประกอบกับชนชาวไทยก็ไม่ได้รังเกียจชาวต่างชาติและต่างศาสนาแต่อย่างใดทำให้ผู้ที่เข้ามาพึ่งพาอาศัยอยู่เย็นเป็นสุขในด้านการป้องกันประเทศชนต่างชาติดังกล่าวได้มีการรวมตัวจัดตั้งเป็นกองอาสาสมัครช่วยทำศึกสงครามเช่นกองอาสาจามกองอาสามอญกองอาสาญี่ปุ่นหรือไม่ก็พวกกองอาสายุโรปต่างๆเป็นต้นหน่วยอาสาสมัครดังกล่าวมีทั้งที่เป็นกองทหารและกลุ่มคนที่มิได้เป็นทหารรับอาสาทำสงครามและทำประโยชน์ให้แก่ราชอาณาจักรไทยในรูปแบบต่างๆโดยในวันนี้จะขอพูดถึงกองอาสารามันหรือที่เรียกว่ากองอาสามอญนั่นเองนะครับกองอาสามอญมีอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยหรือพระราชพงศาวดารไทยอยู่หลายสมัยด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามระหว่างไทยกับพม่าไม่ว่าครั้งใดจะมีกองอาสามอญเข้าร่วมไปกับกองทัพไทยอยู่เสมอและในบางครั้งกองอาสามอญจัดกำลังได้เป็นจำนวนมากจนเป็นกองทัพหนึ่งได้ต่างหากแล้วขึ้นสมทบหรือขึ้นทางยุทธศาสตร์ต่อจอมทัพไทยบางสมัยได้แต่งตั้งขุนนางมอญด้วยกันเป็นแม่ทัพควบคุมกองอาสานี้ในนามของกองทัพไทยทั้งนี้เพราะการที่ไทยต้องทำสงครามกับพม่านั้นมักมีสาเหตุมาจากมอญคือมอญทนต่อการปกครองอย่างเข้มงวดและเอารัดเอาเปรียบและเอารัดเอาเปรียบของพม่าไม่ได้ประการหนึ่งและการที่มอญไม่ชอบพม่าได้เป็นศัตรูคู่สงครามแย่งแผ่นดินกันมาช้านานแม้แต่กรุงหงสาวดีก็แย่งกันเพื่อเอาเป็นศูนย์กลางการปกครองและเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินพม่าและพระเจ้าแผ่นดินมอญในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีพระยาเกรียดพระยารามเป็นหัวหน้าควบคุมอาสามอญที่จะเข้ามาสวามิภักดิ์กับไทยนอกจากนี้ยังมีมหาเถรคันช่องผู้เป็นพระอาจารย์พระยาเกรียดพระยารามเดินทางเข้ามาด้วยอาสามอญดังกล่าวได้ตามสมเด็จพระนเรศวรเข้ามารับราชการอยู่กับไทยพระมหาเถรคันช่องได้เป็นที่พระสังฆราชาพระยาเกียรติพระยารามได้เป็นพระยาพานทองและได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ใกล้วัดขมิ้นและวัดขุนแสนใกล้วังของสมเด็จพระนเรศวรในกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2137สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทำสงครามกับพม่ากองทัพไทยพร้อมด้วยกองทัพอาสามอญได้ช่วยกันโจมตีกองทัพของพระเจ้าตองอูได้แตกพ่ายไปและตั้งแต่นั้นมาหัวเมืองมอญฝ่ายใต้ตั้งแต่เมืองมอตมะตลอดมาจนจรดแดนไทยได้มาขอขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาทั้งหมดและในปีต่อมาคือปีพุทธศักราช2138เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ยกกองทัพออกไปตีกรุงหงสาวดีเป็นครั้งแรกก็ได้กองทัพอาสามอญไปทำการสงครามในครั้งนี้ด้วยเมื่อครั้งสงครามที่ไทยรบกับพม่าที่ไซโยกในปีพุทธศักราช2206พวกมอญประมาณ 5,000 คนพร้อมกับครอบครัวอีกประมาณ 10,000 คนในเมืองมอตมะได้ช่วยกันจับตัวมังนันทมิตร
พระเจ้าอาของพระเจ้าอังวะแล้วหนีมาพึ่งไทยขออาสาช่วยไทยลบกับพม่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงแต่งตั้งนายครัวมอญให้มียศศักดิ์ควบคุมครัวมอญที่เข้ามาด้วยกันแล้วให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคกปลายเขตกรุงศรีอยุธยาต่อกับเขตเมืองนนทบุรีแห่งหนึ่งและบริเวณคลองคูจามในชานกรุงศรีอยุธยาอีกแห่งหนึ่งและในปีต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2207ได้เกิดสงครามไทยพม่าอีกครั้งก็มีมอญอาสาเข้ากับไทยเป็นอันมากในปีพุทธศักราช2363เมื่อพม่าเตรียมยกทัพมาตีไทยอีกได้มีกองมอญที่คอยตระเวนด่านได้เข้าไปสืบสวนข่าวคราวในดินแดนพม่าถึงเมืองเรซึ่งอยู่เหนือเมืองทวายกองมอญเหล่านี้ได้จับกลุ่มตัวขุนนางพม่าผู้เชิญหมายตราลงมาเกณฑ์คนเป็นทหารในเมืองทวายฝ่ายไทยจึงทราบว่าพม่าเตรียมกองทัพมาตีไทยทางกรุงเทพจึงได้จัดกองทัพใหญ่ขึ้น4กองทัพคือกองทัพที่1และกองทัพที่2ยกไปรักษาเมืองเพชรบุรีคอยขัดตาทัพและต่อสู้กับกองทัพพม่าที่จะยกเข้ามาทางด่านสิงขรโดยมีกองมอญของเจ้าพระยามหาโยธาเป็นบุตรชายของพระยามหาโยธาเจ๋งเป็นกองหน้าของกองทัพที่1กองทัพน้อยยกไปรักษาเมืองราชบุรีและกองทัพที่4ยกไปป้องกันหัวเมืองปักใต้ฝ่ายพม่าเมื่อทราบว่าฝ่ายไทยได้เตรียมพร้อมรับศึกอย่างดีจึงเปลี่ยนใจไม่ยกทัพมาตีในปีพุทธศักราช2467อังกฤษได้มาชวนไทยให้ไปช่วยรบกับพม่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้พระยารัตนจักรหรือสมิงสอดเบาซึ่งเป็นหัวเมืองหน้าครัวมอญซึ่งอพยพเข้ามาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นนายกองควบคุมกองมอญยกล่วงหน้าเข้าไปสืบดูเหตุการณ์ในดินแดนพม่าและโปรดเกล้าให้เจ้าพระยามหาโยธาหรือทอเรียควบคุมบังคับบัญชากองมอญอีกกองหนึ่งซึ่งได้เตรียมเอาไว้สำหรับยกไปตรวจตระเวนด่านเป็นประจำตามที่เคยปฏิบัติมาให้ยกเข้าไปในดินแดนพม่าทางด่านพระเจดีย์3องค์อีกทางหนึ่งพระยารัตนจักรเมื่อคุมกองมอญไปถึงเมืองใดที่เป็นมอญพวกมอญที่เป็นเจ้าเมืองและกรมการเมืองรวมทั้งพลเมืองจะพามาต้อนรับแสดงความยินดีและแจ้งว่าขณะนี้พม่ากับอังกฤษได้ทำสงครามกันพวกมอญไม่เข้ากับพม่ามอญจะอาสาสมัครเข้ากับพระเจ้าแผ่นดินไทยและอาสาไทยรบกับพม่าสำหรับเจ้าเมืองขเมิงและเจ้าเมืองคลาทั้งสองเมืองนี้รับอาสาว่าถ้ากองทัพของเจ้าพระยามหาโยธายกมาถึงเมื่อใดจะจัดกองทัพมอญอาสาให้ได้กำลังพลไม่ต่ำกว่า 3,000 คนช่วยไทยรบกับพม่าอีกกองทัพหนึ่งเมื่อเจ้าพระยามหาโยธายกกองทัพเข้าไปตั้งอยู่ที่เมืองเตริญซึ่งเป็นเมืองเอกในแคว้นมอญของพม่าพวกเจ้าเมืองใกล้เคียงและกรมการเมืองทั้งปวงก็เข้ามาอ่อนน้อมต่อเจ้าพระยามหาโยธาพวกเจ้าเมืองใกล้เคียงและกรมการเมืองทั้งปวงก็เข้ามาอ่อนน้อมเจ้าพระยามหาโยธาก็มีอำนาจเหนือหัวเมืองมอญในพื้นที่ที่อังกฤษยังเข้าไปไม่ถึงต่อมาเมื่อกองทัพไทยได้ยกไปช่วยอังกฤษทำสงครามกับพม่าเป็นครั้งที่สองเจ้าพระยามหาโยธาก็ได้เป็นแม่ทัพคุมกองทัพมอญอาสาจำนวน 10,000 คนเศษเป็นทัพหน้ากองทัพพม่าจากเมืองสะเทิมได้ยกเข้าตีเมืองมอตมะกองทัพอังกฤษได้ขอให้กองทัพไทยช่วยกองทัพไทยสามารถรักษาเมืองมอตมะเอาไว้ได้รายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางรายการด้วยนะครับและถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ